สำหรับขั้นตอนในการดูแลไข่นะคะหลังจากที่รับการเก็บไข่แล้วเนี่ยหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าพอเราเก็บไข่แช่แข็งไว้แล้วเนี่ยไข่ของเราจะต้องมีการเดินทางอย่างไรบ้างนะคะสำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเราใช้วิธีการแช่แข็งไข่วิธีใหม่ล่าสุดคือ vitrification ค่ะรับรองว่ากระบวนการของเราเนี่ยได้มาตรฐานเก็บไข่ไว้กับบำรุงราษฎร์เนี่ยไว้ใจได้แน่นอนค่ะต่อมาเนี่ยไข่เนี่ยจะเก็บไว้ได้นานแค่ไหนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็จะเก็บไว้ได้ตลอดไปแต่เราแนะนำค่ะว่าควรจะกลับมาใช้ภายใน10ปีค่ะเมื่อเราพร้อมแล้วนะว่าเราจะกลับมาใช้เราพร้อมจะตั้งครรภ์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องนำเซลล์ไข่ของเรานะคะไปผสมกับเซลล์อสุจิของคุณสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะและเมื่อผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นตัวอ่อนเราก็จะย้ายกลับเข้าไปสู่โพรงมดลูกนำไปสู่การตั้งครรภ์ได้ค่ะ